ื่นเต้นไหมที่จริงเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดเราแค่อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดเฉยๆใช่ก็เรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเล่นอยู่ช่วงนี้พยายามเล่นให้เยอะที่สุดใช่ครับผมอยากให้คนสามารถฟิตหุ่นเปล่าเรื่องซีดีเรื่องนี้คือเราถือว่าเราอยากทำมันด้วยตัวเองด้วยดีกว่าใช่คืออยากให้มันออกมาดีที่สุดอย่างที่บอกครับผมใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กแล้วบทแวมไพร์มันต้องโฟเฟมได้ซึ่งเฟมก็ตัวงี้เป็นนักกีฬางี้ใช่แล้วก็อยากให้มันบทมันดีที่สุดตอนนี้เรื่องรีแวมนะครับผมก็ที่น่าจะเขียนบทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ใช่ครับผมเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะทางพี่นิวที่เป็นผู้กำกับเขาก็ให้เกียรติผมในการแบบพรูฟบทพรูฟแบบเนื้อเรื่องใช่ครับผมเพราะโปรเจกต์นี้เอาจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ค้างมาตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายเก่าของผมนั่นเองใช่แต่พอมาอยู่ที่ JMM อ่ะพี่ถาเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาอยากสานต่อโปรเจกต์นี้ให้มันดำเนินต่อไปได้ใช่ครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้เริ่มเวิร์กช็อปหรือได้เริ่มเกี่ยวกับเรื่องบทพรูฟบทอีกรอบใช่ครับผมที่จริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุ๋นเป็นคนดูเรื่องทั้งเรื่องมากกว่าใช่แต่ยังไม่ได้แต่ละตอนว่าเอ้ยต้องตอนนี้ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงใช่ครับผมจริงๆมันคือโรแมนติกดราม่าใช่ประมาณนั้นพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ไหมอ่ะพูดได้เห็นไหมได้ไหมได้ไหมพี่ถาปรับแรงนะรู้ยังนะโรแมนติกดราม่าดีกว่าใช่ฮะเดี๋ยวโดนเรียกเข้าพบเนาะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องเราอยากให้มันเข้มข้นเราเล่นรักใส่มาเยอะแล้วเราอยากให้เอ้ยมันมีความตึงเครียดด้วยมีความสนุกปนไปด้วยแต่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเพราะเราเข้าใจว่าทุกวันนี้มันเครียดพออยู่แล้วใช่เขาก็จะมีไอ้แฝงความน่ารักไปด้วยเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีความแบบมีความดราม่าขึ้นมาความดิบไหมดิบนะฮะดิบพอสมควรเลยใช่ครับผมเพราะเราอยากให้มันอยากทำให้ถึงอ่ะใช่ทำทั้งทีก็อยากทำให้มันดีที่สุดเวิร์กช็อปเมื่อไหร่ไม่มั่นใจน่าจะประมาณอีกประมาณเดือนนึงประมาณนี้ใช่ครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราเข้าไปคุยเรื่องบทเรียบร้อยเนี่ยเราสรุปตัวละครแบ็คกราวด์ตัวละครแล้วเรียบร้อยเราก็จะทำการบ้านเรื่องตัวละครแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปกับนักแสดงคุณใช่ใช่ครับผมช่วงเปิดกล้องพูดได้ไหมอ่ะโดนไหมเนี่ยแต่ก็พูดไปแล้วอ่ะเดือน11ฮะใช่เดือน 11จะพีคบทบาทไหมที่จริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเอาจริงตัวละครเฮวินมันก็มีความขรึมในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะซึ่งตัวแวมไพร์มันก็ต้องมีความขรึมของมันเหมือนกันใช่ผมแต่สำเนียงการพูดมันอาจจะไม่เหมือนกันประโยคในการพูดอาจจะไม่เหมือนเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นแวมไพร์เนาะเขาน่าจะอยู่มานานแล้วใช่ครับผมก็จะมีความปรับเปลี่ยนด้านการพูดอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูก็คือให้แฟนรอติดตามครับใช่อยากให้รอติดตามเร็วๆนี้เลยก็ไม่เร็วนะหลายเดือนอยากอยู่ในช่วงของขั้นตอนใช่ใช่ครับผมอยู่ต้องพรีโปรดักชันอยู่ใช่ครับผมแล้วบ้านอยู่เป็นยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากคือเราแต่เรารู้สึกว่ามันซักเซสในชีวิตเราเหมือนกันในการที่ได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวของเราเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเนาะเราก็เลยอยากทำให้มันต่อออกมาเต็มที่ที่สุดคือจำได้ว่าก่อนหน้าที่จะคอนเสิร์ตคือเราไม่รับงานเลยรับงานให้น้อยที่สุดเราอยากแบบลุยซ้อมอย่างเดียวเลยใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาดีไหมแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดในชีวิตเราแล้วอะใช่คือบนเวทีพยายามกั้นน้ำตาไว้ลงอย่างเวทีร้องไห้เลยแบบร้องไห้เพราะเหนื่อยอะมันเหนื่อยจริงเหนื่อยมากแบบแล้วคนก็มาลุมเต็มๆตอนแรกเฮ้ๆบอกเหนื่อยแต่มันสักเซสในชีวิตคนๆนึงจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่พอแล้วครั้งเดียวพอแล้วก็คือเราเต็มที่กับคอนเสิร์ตโอ้สุดๆมากเราเต็มที่สุดไม่ใช่แค่เราด้วยนะทั้งทุกทีมงานเขาพยายามเต็มที่กับเรามากที่สุดแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่เป็นเกสด้วยเหมือนกันใช่คือแต่ละคนคือเก่งมากเราได้ทำการแคสปิดมาแล้วเรียบร้อยจากเอาติ้งคนนี้ใช่เลยเหมาะคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ย
าสมมุติส่งคนคู่โอ้แล้วเปรมไปขอบนเวทีด้วยไม่เอาพักก่อนขอเว้นไว้สักปีถึง2ปีมันก็อาจจะมีบ้างแบบเป็นประปรายแต่มันก็ไม่ได้เต็มรูปแบบในคอนเสิร์ตขนาดนั้นเพราะจะให้เรามาเต้นแบบร้องเพลง25เพลง26เพลงอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่าเอาจริงคือมันทำให้ร่างกายเราพังพอสมควรนะใช่เสียงเรายังกลับมาไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันนั้นนะใช่ครับผมเรียกว่าจบคอนนั้นก็คือตอนนี้ก็ยังเละก็อยู่ในช่วงเละคืนฟูนะอยู่ในช่วงคืนฟูนิดนึงพอหลังจบคอนน่ะก็มีไปสกูทัวร์ร้องเพลงเหมือนกันสกูทัวร์เสร็จมีคอนเสิร์ตพี่บอยร้องเพลงเหมือนกันอย่าวันนี้ก็ร้องเพลงเราเป็นนักร้องดีกว่าแต่ตอนนี้คือสภาพร่างกายจิตใจการฟื้นฟูของเราโอ้ยจิตใจคือเราดีอยู่แล้วเรามีแฟนคลับมีคนรอบตัวที่คอยแบบไปซัพพอร์ตเราเนาะแต่เรื่องเสียงมันควบคุมยากอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เสียงเก่งขนาดเราไม่ใช่นักร้องใช่เรามีการร้องเพลงผิดที่ไม่ได้แบบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คอแบบอักเสบได้ครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมก็ปีหน้าน่าจะได้รับชมอยู่แล้วครับผมเรื่องรีแวมนั่นเองแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ได้ร่วมกับนักแสดงหลายๆท่านนะของทาง GMMTV นะครับผมชื่อเรื่องว่า Friendship Forever นะครับผมก็นักแสดงทุกคนคือตัวท็อปเลยเรียกง่ายแล้วก็เรื่องที่3นะครับผมก็เรื่อง Survivor นั่นเองที่ได้ร่วมงานทางดูบันดิใช่ครับผมก็ยังไม่แน่ใจเรื่องแพลนการออนแอร์เหมือนกันแต่น่าจะเร็วๆนี้แหละไม่แน่ใจว่าในปีนี้หรือเปล่าครับผมทรายยังไม่อยากพูดเยอะเกินไปแล้วโดนอีกถ้าไม่ถ่ายซับไวเวอร์มาจะเป็นยังไงบ้างคือเละเหมือนกันนะคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูบูหน่อยใช่เป็นแบบซีรีส์แบบซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแบบเฮ้ยเลอะเลือดแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาถ่านมาทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วด้วยความที่มันต้องมีคิวบูคิวอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยพอสมควรอยู่แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยทางพี่ออฟที่ของทางดูบันดีเนี่ยเขาทุ่มเทมากใช่ครับผมเขาลงทุนมากจริงอยากให้ทุกคนได้ติดตามก็ได้ดูนะครับ